อยู่นะคะไม่ว่าเรื่องการงานนะคะหรือธุรกิจการค้านะคะที่เป็นปัญหาอยู่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเช่นว่าย้ายที่ทําการนะคะบางคนอาจจะโยกย้ายอาจจะสร้างโรงงานใหม่ย้ายสถานประกอบการนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนย้ายที่ทํางานใหม่นะคะหรือย้ายฐานการผลิตใหม่นะคะก็ล้วนแต่การโยกย้ายครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะจะล้วนนำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะทุกๆอย่างที่ผ่านมานะคะก็เป็นบทเรียนของเราได้ทุกอย่างแล้วนะคะยังไงคุณเป็นคนเก่งผ่านพ้นแน่นอนนะคะสำหรับการเรียนเช่นกันนะคะน้องๆบางคนอาจจะใกล้จบการศึกษานะคะก็ถือว่าคุณก็จะได้จบสมปรารถนานะคะแล้วก็ผลการเรียนผลการสอบก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะหลังจากที่มันเหน็ดเหนื่อยมามากมายนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างนะคะก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีคนที่ติดขัดในเรื่องของการเรียนนะคะก็จะได้รับคำแนะนำได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์นี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีสำหรับการเรียนนะคะการเงินโชคลาภก็มีเข้ามาแน่นอนนะคะสำหรับคนที่กำลังรอคอยโชคลาภอยู่นะคะเช่นว่าโชคลาภฟุกๆนะคะจากการที่ได้เงินเป็นก้อนมาจากการทำมาค้าขายก็ได้นะคะหรือได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกหรือเป็นในหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะคะหรือเปลี่ยนธุรกิจการค้าแล้วทุกๆอย่างก็จะลงตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีมากๆนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะช่วงนี้หลังจากที่ช่วงมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยช่วงที่ผ่านมานะคะแต่จากนี้ไปก็เหมือนเข้าอกเข้าใจกันนะคะสำหรับคนโสดนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจบ้างแล้วนะคะหรืออาจจะเพิ่งจะอกหักมาใหม่ๆก็ได้นะคะคนเก่าก็อาจจะหวนกลับมาง้อคุณนะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตานะคะว่าจะกลับไปคบเหมือนเดิมไหมนะคะถ้ามันเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็ควรจะพอแค่นี้ดีกว่านะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่กงร้อยแห่งโชคนะคะก็ถือว่าคนวันอังคารนะคะคุณมีโชคลาภเข้ามานะคะในทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการงานการเรียนความรักการเงินนะคะการงานตอนนี้ก็ถือว่าคุณจะมีช่องทางใหม่ๆนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะได้ทำอาชีพเสริมหรืออาจจะเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่เราจะออกมาทำธุรกิจเองอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะก็ต้องใช้เวลาเก็บหอมรอมริบพอสมควรนะคะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะมีช่องทางอะไรดีๆนะคะหรือบางคนทำธุรกิจค้าขายนะคะก็จะได้ออเดอร์ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่มั่นคงขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับการเรียนไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะกงล้อแห่งโชคขึ้นก็ถือว่าการเรียนของน้องก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นที่พอใจของเรานะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะมีแน่นอนกงล้อแห่งโชคขึ้นนะคะยังไงคุณก็ต้องได้โชคลาภจากไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งได้เงินมาแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะเป็นจังหวะนะคะของใครบางคนนะคะที่อาจจะคนที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะสร้างฐานะร่วมกันนะคะรอคอยกันแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันนะคะหรือบางคนก็อาจจะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์นะคะหรือสร้างครอบครัวแล้วยังไม่มีน้องสักทีนะคะรอข่าวที่จะตั้งครรภ์สักทีคุณก็จะมีโอกาสแล้วนะคะหรือบางคนทำธุรกิจร่วมกันกับคู่ของตัวเองนะคะก็ถือว่าเงินทองก็ไหลมาเทมาก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปังหรือมีโชคร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะจากนี้ไปคุณก็จะพบเจอคนที่ถูกใจคุณนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะได้คบหาใครจริงๆจังๆนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในการคบหานะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่9ดาบนะคะไพ่9ดาบแม่ขุนทองก็เลยหาตัวช่วยมานิดนึงนะคะไพ่9ดาบโทษทีค่ะไพ่9ดาบนะคะก็เป็นไพ่ของการที่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานนะคะเช่นว่าคุณอาจจะสุขภาพไม่ดีนะคะก็ต้องดรอปงานไว้ก่อนนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลนะคะป่วยไข้ต้องไปรักษาตัวอย่างนี้นะคะหลังจากรักษาตัวแล้วมันก็จะได้ไพ่อัศวินถือเหรียญนะคะ
หลังจากป่วยไข้แล้วคุณก็หลังจากนี้คุณก็จะเริ่มมีโชคลาภเข้ามานะคะป่วยไข้ก็เป็นธรรมดาของสุขภาพของคนเรานะคะก็มีป่วยได้บ้างนะคะก็ดูแลตัวเองยังไงก็จะได้หมอดีนะคะมีอะไรที่ดีๆสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะสำหรับการงานโชคลาภนะคะก็ถือว่าการงานของคุณนะคะสำหรับในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะพอผ่านพ้นอุปสรรคตัวนี้ไปได้นะคะการงานก็จะถือว่ามีความมั่นคงขึ้นนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ว่าลูกค้าอาจจะเจอบ้าๆบอๆนะคะเราก็ต้องตามใจลูกค้านะคะที่บอกนะคะว่าลูกค้าคือพระเจ้านะคะเราก็ตามใจมีเหตุและผลที่จะตามใจได้นะคะที่จะต้องพูดง่ายๆนะคะมีการคุยกันแล้วเข้าใจนะคะใจเย็นนะคะอย่างนี้นะคะกับลูกค้านะคะบางคนลูกค้าร้อนมาเราก็ต้องใจเย็นไปนะคะอย่าไปถือสานะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการเรียนนะคะอาจจะเจอวิชาที่ยากนะคะพอน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะอุปสรรคปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะแม่ขุนทองแนะนำให้ถ้าเราไม่เข้าใจนะคะก็หาเพื่อนติวนะคะหรือมิเช่นนั้นก็เข้าหาอาจารย์เลยนะคะก็จะได้กระจ่างในทุกอย่างนะคะที่เราสงสัยในบทเรียนนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะจากนี้ไปก็จะเริ่มมีโชคมีลาภเข้ามาแล้วนะคะสำหรับความรักนะคะบางคู่ก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะก่อนหน้านั้นสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะทำความเข้าใจกันหรือหวนกลับมาคบหากันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าคุณก็จะได้พบเจอคู่หลังจากที่เรามีปัญหาความรักมาพอสมควรนะคะจากนี้ไปก็จะเจอคนที่เข้ามาดามหัวใจเราทำให้หัวใจเราเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงก็ได้นะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะสำหรับคนโสดก็จะได้พบเจอคนที่ถูกใจเรานะคะคนที่เข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขอย่างนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ราชาถือดาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของความคิดนะคะการงานอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะใช้สมองเยอะนะคะอาจจะใช้พลังงานเยอะนะคะเกี่ยวกับการงานก็ต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะผ่านช่วงนี้ไปแล้วทุกอย่างก็ราบรื่นแน่นอนคุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะด้วยการที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะต่อสู้ฟันฝ่าแล้วก็จะมีความสำเร็จแน่นอนนะคะสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณเองนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะคะท้อถอยเกี่ยวกับการเรียนนะคะห้ามท้อนะคะมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะไม่เข้าใจก็เข้าหาอาจารย์นะคะหรือให้เพื่อนๆติวให้นะคะทุกอย่างก็จะราบรื่นไปได้นะคะคุณสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปได้นะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะทะเลาะกันบ่อยนะคะพอทะเลาะกันบ่อยก็เหมือนว่าไม่ได้อยากคุยกันหรือไม่อยากที่จะแบบคุยไปแล้วทะเลาะนะคะมันก็ทำให้มีอารมณ์ที่ทำให้มีความรู้สึกว่าเบื่อๆหน่ายอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าผ่านช่วงนี้ไปนะคะก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะก็ค่อยๆมีเรื่องอะไรให้พูดกันตรงไปตรงมานะคะปรับความเข้าใจกันนะคะอย่าเก็บไว้คนเดียวอย่างนี้นะคะเราก็จะเข้าใจผิดกันเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะเลิกลากันไปนะคะถ้าเราหมั่นคุยกันมีอะไรเข้าอธิบายกันให้เข้าใจอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะอยู่กันไปต่อได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะความรักของคนโสดก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะที่จะมีความรักในช่วงนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานนะคะก็ได้ไม่ได้มองไม่ได้มีเวลามองใครมากกว่านะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่แปดเหรียญนะคะก็ถือว่าคนวันศุกร์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินการทองไหลเวียนดีนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่ามีโชคลาภมีกำไรเข้ามานะคะทำให้เงินทองไหลมาเทมานะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนนะคะหรือมิเช่นนั้นคุณอาจจะได้ช่องทางทำมาหากินเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามาก็ได้นะคะไพ่8เหรียญก็จะดีในเรื่องของการเล่นหุ้นนะคะคนเล่นหุ้นนี่นะคะสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนมันน้อยมากนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ
สำหรับการเงินโชคลาภคุณได้แน่นอนนะคะจากความขยันขันแข็งของคุณนะคะคนที่ทำมาหากินนะคะได้เงินได้ทองแน่นอนหยิบจับเป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าปังนิดนึงนะคะการเงินโชคลาภดีแน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันนะคะอาจจะมีโชคจากคู่ของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคู่ของเรานำพาโชคลาภมาให้เรานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคุณจะได้พบเจอคนที่รู้สึกว่าคลิกกันสักทีนะคะอาจจะเจอกันในเรื่องของการงานนะคะเจอกันอาจจะเป็นลูกค้านะคะหรือเป็นคู่ค้าคู่สัญญาหรือเป็นเพื่อนร่วมงานการนี้ก็ได้นะคะที่ได้เจอกันบ่อยๆก็มีการพัฒนานะคะในเรื่องของความรักนะคะหรือบางคนมีความรักจากการที่ทำธุรกิจนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกันอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะพอเป็นคู่กันแล้วนะคะก็ดวงสมพงษ์นะคะต่างคนต่างทำธุรกิจนะคะก็ถือว่าเฮงๆปังๆนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่7ไม้เท้านะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนสู้ชีวิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงนะคะก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะคุณจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาจากการที่คุณขยันขันแข็งนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่าล้วนประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆเป็นคนที่ขยันขันแข็งเกี่ยวกับการเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาราบรื่นนะคะเป็นไปในทางที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะทำให้คุณต้องมีเรื่องแย่ๆอย่างนี้นะคะถือว่าทุกเรื่องนะคะล้วนแต่นำพาซึ่งความสำเร็จมาให้คุณนะคะสำหรับการเรียนนะคะการเงินโชคลาภเช่นกันนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาจากความที่คุณขยันขันแข็งนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต่างคนต่างร่วมกันสร้างฐานะนะคะก็ถือว่าจะสร้างฐานะร่วมกันเป็นปึกแผ่นนะคะมีเงินมีทองที่จะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อทรัพย์สินมรดกให้ลูกให้หลานได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะยังไม่ได้มองใครนะคะก็อาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะปรากฏตัวให้คุณเห็นในเร็ววันนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่6เหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีสำหรับชีวิตคุณนะคะเป็นช่วงที่ไม่ว่าการงานนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะเช่นคนในครอบครัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำนะคะหรือเป็นเงินทุนอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะทำให้คุณไปต่อได้ในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะหรือบางคนทำงานนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือผลักดันนะคะให้เจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผลักดันอุปถัมภ์เรานะคะหรือบางคนมีการกู้ยืมนะคะ6เหรียญเพื่อมาทำธุรกิจของเรานะคะแบงก์ก็จะอนุมัติสินเชื่อให้คุณนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการเรียนนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์นะคะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ผ่านพ้นด้วยดีนะคะตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเราก็ช่วยเหลือตัวเองนะคะก็ถือว่ามันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับการเรียนนะคะก็ถือว่าพอเรามุ่งมั่นตั้งใจจริงทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จนะคะการเงินโชคลาภนะคะจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่านะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้รับการแนะนำนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้รู้จักคนที่น่ารักนะคะมีความชัดเจนในการคบหานะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตาเองนะคะว่าจะถูกใจเขาไหมนะคะคำ